ช็ดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดค่ะนึ่งประมาณ12นะคะถึง10นาทีถึง12นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไข่แมงดานะคะไข่แมงดาเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนฟองหยอดไม่เล็กๆนะคะไม่ใช่เป็นไข่แมงดาที่เป็นของคาวค่ะเป็นไข่แมงดาเทียมค่ะนะคะซึ่งส่วนผสมนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่อาจจะใช้2ฟองถึง3ฟองนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะถ้าเป็นขนาดใบเล็กๆนะคะก็ใช้สัก3ฟองถ้าใบใหญ่ก็อาจจะใช้แค่2ฟองค่ะที่สำคัญนะคะต้องเลือกไข่ที่ใหม่นะคะเพราะว่าไข่แดงจะข้นนะคะค่ะนะคะมีไข่แล้วนะคะก็จะมีแป้งมันค่ะมีแป้งมันเป็นส่วนผสมด้วยนะคะแป้งมันนะคะต่อไข่นะคะไข่2ฟองนี่อาจจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าถ้าเราชอบข้นกว่านี้นะคะอาจจะใช้2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะก็จะทำให้มีแป้งมากขึ้นนะคะก็หยอดสะดวกนะคะใช้แป้งมันประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะมีน้ำค่ะน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะคือต้องเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะอีก1ถ้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายประมาณ 7/3-4 ถ้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่ใช้ประกอบในการทานนะคะก็จะมีมะพร้าวพันทึกนะคะกับเกลือนะคะซึ่งปริมาณนี่แล้วแต่ว่าเราชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไข่แมงดาค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะในการทำค่ะไข่แดงตอกไข่เลยนะคะค่ะแล้วก็เอาไข่แดงออกนะคะจากไข่ขาวเอาเยื่อหุ้มไข่ออกด้วยมือไข่เหมือนกำลังจะมีชีวิตนะคะวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาค่ะเยื่อหุ้มไข่ออกนะคะดึงออกเลยเยื่อหุ้มไข่ค่ะหล่อแล้วค่ะเยื่อดึงเมื่อกี้เปลือกตกอันนี้ค่ะค่ะเยื่อหุ้มไข่นะคะก็จะเป็นเยื่อบางๆนะคะหยิบออกมาก็จะติดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเยื่อหุ้มไข่นี้นะคะติดอยู่ที่ไข่เนี่ยเวลาหยอดอาจจะทำให้ติดปลายกรวยได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะใส่ลงไปแป้งมันนะคะใส่ลงไปผมเลือกน้ำเชื่อมเลยค่ะส่วนของคุณนงรักนะคะก็จะผสมส่วนของน้ำเชื่อมนะคะอันนี้จะคนนะคะไข่แดงกับแป้งมันให้เข้ากันค่ะส่วนคุณนงรักนะคะก็จะนำน้ำเชื่อมนะคะค่ะหากจะนำน้ำกับน้ำตาลไปทำเป็นน้ำเชื่อมนะคะค่ะก็แค่ผสมน้ำตาลกับน้ำนะคะแล้วก็ตั้งไฟพอน้ำเชื่อมเดือดนะคะแล้วก็เหนียวดีนะคะเราก็จะเอาไข่แดงนะคะที่เราผสมเนี่ยนะคะไปหยอดเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะน้ำเชื่อมที่ใช้นะคะก็ใช้ไฟแรงสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะช่วงแรกนะคะพอน้ำตาลเริ่มเหนียวนะคะเราก็หลีไฟลงนะคะให้น้ำเชื่อมเดือดเป็นฟองนะคะจะได้หยอดไข่แมงดาได้กลมสวยไข่แมงดานี่นะคะนอกจากจะมาแต่งหน้าขนมดอกอัญชันแล้วนะคะอาจจะไปทําขนมอย่างอื่นได้นะคะอย่างไปทําเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกระทงนะคะหน้าไข่แมงดาก็ใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะโรยเป็นไข่แมงดาแล้วก็ไปรับประทานกับน้ําแข็งใสนะคะหรือน้ําแข็งป่นนะคะเป็นขนมเหมือนน้ําเชื่อมเหมือนพวกอะไรนะคะลูกตาลอยแก้วอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะเรียกเป็นขนมไข่แมงดานะคะ
านะคะเดี๋ยวเราจะกรองอีกครั้งหนึ่งน้ำเชื่อมตั้งน้ำเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกรองไข่แมงดานะคะผ่านผ้าขาวบางนะคะผ้าที่จะกรองนะคะก็ต้องนำไปชุบน้ำให้เปียกก่อนนะคะเนี่ยค่ะผสมไข่กับแป้งมันค่ะแต่ว่าห้ามตีเหมือนไข่เจียวนะคะแค่คนให้เข้ากันถ้าไม่ใส่แป้งมันนะคะไข่แมงดาที่ได้นะคะก็จะพองฟูนะคะแล้วก็แซ่บนะคะไม่กลมสวยนะคะต้องมีแป้งเป็นส่วนผสมด้วยค่ะกรองเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ไข่แมงดาที่ได้ไข่ที่จะพร้อมที่จะไปหยอดเป็นไข่แมงดาค่ะ เวลาหยอดนะคะก็เตรียมง่ายๆก็คือใช้ใบตองทำกรวยนะคะให้มีขนาดของปลายกรวยเนี่ยนะคะให้เป็นรูค่อนข้างจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไข่แมงดานะคะหยดออกมาได้นะคะถ้าเราทำแล้วปลายแหลมนะคะใช้กรรไกรตัดก็ได้ค่ะใช้กรรไกรตัดนิดหนึ่งนะคะก็ใช้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ำเชื่อมยังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราต้องคอยน้ำเชื่อมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเชื่อมใสเกินไปนะคะเวลาที่เอาไข่แมงดาลงไปหยอดนะคะก็จะไม่เป็นเม็ดกลมนะคะก็จะไม่สวยนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบนนะคะเดี๋ยวรอน้ำเชื่อมสักพักหนึ่งค่ะใช้ไฟแรงหรือยังเอ่ยแรงอยู่ค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของมะพร้าวที่จะโรยหน้าก็ได้นะคะเตรียมให้ครบก่อนค่ะนะคะเราก็จะมีส่วนที่จะตกแต่งนะคะที่จะใช้รับประทานก็จะมีมะพร้าวสุกขาที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะคะกับเกลือป่นนะคะนำมาผสมกันแล้วก็นำไปนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่นึ่งนะคะขนมก็มะพร้าวก็อาจจะสุกได้ง่ายนะคะเราก็นำมาผสมแล้วก็นำไปนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาใช้นะคะจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะช้อนใหญ่ค่ะใช้ช้อนนั่นเลยค่ะค่ะคลุกมะพร้าวกับเกลือเกลือไม่ต้องมากนะคะชิมดูได้ค่ะใส่น้อยๆก่อนนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูนะคะให้เค็มเล็กน้อยนะคะไม่ได้เค็มมากเพราะว่าในไข่แมงดาจะหวานใช่ไหมคะพอได้ความมันแล้วก็เค็มของมะพร้าวนะคะแล้วก็ความหวานของแป้งนะคะก็จะกินแล้วก็จะเข้ากันนะคะขนมไข่แมงดานี่ก็จะเป็นขนมที่ทำไม่ยากค่ะแต่ทำออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะสวยงามน่ารักนะคะท่านผู้ชมลองฝึกทำดูนะคะทำไม่ยากเลยนะคะถ้ามีอุปกรณ์นะคะอย่างถ้วยตะไลนะคะหรือว่าอย่างกระทะทองถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้หม้อก็ได้นะคะใบเล็กๆแต่ว่าสัดส่วนของน้ำตาลอาจจะต้องมากนิดนึงเพราะว่าหม้อจะลึกใช่ไหมคะอาจจะโรยยากหรือว่าหยอดยากนะคะเราก็เพิ่มน้ำตาลสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะน้ำเชื่อมที่เราใช้นะคะก็เพิ่มให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะน้ำเชื่อมจะได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ข้นแต่ว่าเหลือได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปยืนโรยหยอดตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะถ้าถึงนี้อาจจะเกิดการนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะช่วยอีกทีนะคะค่ะเราก็จะนำส่วนของไข่แมงดาใส่ลงไปที่ส่วนของไข่นะคะที่ทำไข่แมงดาใส่ลงไปที่ขวดอ้าวเดี๋ยวก่อนต้องปิดไอ้นี่ก่อนปิดช่องปิดรูก่อนใช่อ้าวปิดจอนะคะไปเกือบเป็นฝอยทองไปแล้วนะคะค่ะถ้าใหญ่มากนะคะเวลาหยอดต้องตะแคงค่ะตะแคงนิดหนึ่งเห็นไหมคะไม่ใช่หยุดถ้าอย่างนี้นะคะจะเป็นเส้นนะคะตะแคงนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้ก็ได้ฝอยทองไปหน่อยนึงฝอยทองผสมแป้งด้วยแล้วก็จะค่อยๆหยดนะคะค่ะตะแคง
กลวยนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปในน้ำเชื่อมที่เดือดๆค่ะถ้าตัดรูหรือว่าปลายกลวยใหญ่เกินไปก็อาจจะต้องหยดสูงนิดนึงเพื่อให้ไข่แมงดาเม็ดเล็กนะคะเราก็ปรับได้นะคะแต่ว่าถ้าปลายกลวยนี่เล็กนะคะหยอดต่ำๆก็ได้ค่ะค่ะหยอดนะคะอย่าที่เดิมค่ะต้องขยับนิดนึงค่ะใช่เพราะว่าถ้าที่เดิมอาจจะไปซ้ำกับรูปที่เราหยอดเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะจะค่อยๆหยดไปอย่างนี้นะคะหยดนิดนึงเห็นไหมคะว่าจะเป็นไข่แดงนะคะหยดเป็นหยดหยดนะคะปลายแหลมแหลมนะคะเหมือนขนมทองหยอดนะคะนะคะเราจะหยดเอาไว้ให้เต็มนะคะพอเริ่มพอไข่เริ่มน้อยลงนะคะก็ตะแคงมากขึ้นก็ได้นะคะช่วงใส่ไข่เมื่อกี้นะคะเอานิ้วนะคะปิดที่ปากกลวยหรือว่าปลายกลวยนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะไหลโจ๊กลงไปเลยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเราหลีกไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเดือดเกินไปนะคะไข่ก็จะพองฟูไม่สวยเหมือนกันค่ะฟูค่ะเราจะหยดไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะช้อนไข่แมงดาขึ้นมานะคะถ้าน้ำเชื่อมข้นนะคะท่านผู้ชมก็เติมน้ำนะคะลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะล้างน้ำเชื่อมข้นออกไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เราตักตอนที่น้ำเชื่อมเข้มข้นมากนะคะไข่แมงดาของเราก็จะตกตาหรือว่าเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของไข่แมงดาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะกลมๆนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะสีก็ถ้าใช้ไข่ที่สีสวยๆเข้มๆนะคะเราก็จะได้ไข่แมงดาที่มีสีเข้มนะคะจะเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้ค่ะเหมือนไข่แมงดาเลยนะคะจะเล็กๆกลมๆนะคะนี่ค่ะขนาดของลูกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับปลายกลวยที่เราตัดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราทำเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะเก็บเอาไว้นะคะเราก็ต้องเอาน้ำเชื่อมใสๆนะคะแช่เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เก็บได้นะคะเก็บได้นานนะคะถ้าอยู่ในช่องแข็งนะคะเก็บได้เป็นหลายเดือนเลยค่ะเราอาจจะทำเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาที่จะทำขนมนะคะเราค่อยนำออกมานะคะนะคะตอนนี้นะคะไข่แมงดาที่อยู่ในกระทะนะคะอะไรนะคะหมดแล้วคะจะเติมแล้วคะเพราะว่ามันจะฟูว่าไม่ว่าไฟอันนี้ค่ะจะเติมได้ขนมแล้วนึ่งครบ15นาทีหรือยังคะเมื่อกี้น่าจะได้แล้วค่ะอาจารย์จะได้ใช่มั้ยอ้าวหยอดปลายไข่แมงดาเดี๋ยวเรามาดูขนมดีกว่าเนี่ยค่ะขนมก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะ15นาทีแต่ว่านี่อาจจะนึ่งนานไปนิดนึงนะคะเนื้อขนมเลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไฟอาจจะใช้ไฟแรงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ขนมแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักให้เย็นสนิทเลยนะคะเพื่อที่จะได้แกะหรือว่าแคะออกจากถ้วยได้เพราะว่าถ้าเราแคะตอนร้อนๆนะคะขนมก็จะแฉะแล้วก็จะติดก้นถ้วยนะคะก็จะไม่สวยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นขนมสีฟ้านะคะคำครามอ
าณนี้นะคะลักษณะของขนมนี้อาจจะนึ่งไฟแรงไปนิดนึงหรือว่านึ่งนานไปนะคะเมื่อกี้ลืมจับเวลานะคะหมดแต่ทำไข่แมงดาอยู่นะคะหน้าขนมก็เลยไม่เนียนเท่าไหร่นะคะไม่เรียบนะคะนี่เป็นขนมที่เรานึ่งมาไว้ก่อนแล้วนะคะเพื่อที่จะขนมเนี่ยจะได้เย็นทันนะคะจะได้แค่ออกจากถ้วยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอยู่ในถ้วยตะไลนะคะก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าขนมนะคะจะเรียบเนียนกว่านะคะที่เรานึ่งออกอากาศเมื่อกี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่านึ่งนานเกินไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่สวยนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ดีกว่าแล้วก็ที่สวยกว่านะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหน้าขนมจะเนียนกว่าแล้วก็เรียบนะคะอันนั้นถ้าเรานึ่งไฟแรงมากๆนะคะหรือว่านึ่งนานเกินไปขนมก็จะฟูแล้วก็หน้าไม่สวยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาแคะนะคะออกจากถ้วยนะคะต้องทิ้งให้เย็นนะคะถึงจะแคะได้สะดวกนะคะทิ้งให้เย็นสนิทค่ะนะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนที่แบนๆนะคะเพื่อที่จะได้แค่ได้สะดวกนะคะให้เรียบนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้นะคะก้นขนมนะคะจะเรียบเนียนนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็วางไว้ค่ะช่วยจับแขนค่ะนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าทำลักษณะดีนะคะเย็นแล้วก็ผสมแป้งได้สัดส่วนนะคะขนมก็จะร่อนออกจากถ้วยนะคะง่ายถ้านึ่งมาใหม่ๆขนมจะแฉะนะคะจะแย่มากเลยนะคะก็ยังรับประทานไม่ได้แต่พอเย็นสนิทนะคะขนมก็จะนุ่มนวล นะคะใช้รับประทานได้ง่ายๆนะคะได้รสชาติอร่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียงนะคะให้สวยงามเดี๋ยวเราจะทวนส่วนผสมของขนมดอกอัญชันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าส่วนผสมที่จะต้องทำขนมดอกอัญชันนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะวันนี้เสียงดังจังเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรียงใหม่พร้อมไหมคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรียงข้างในอีกสักนิดนึงค่ะเรามาทวนส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมก็มีนะคะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยค่ะแป้งเท้ายายม่อมนะคะ3ช้อน